ับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามกันค่ะสำหรับในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะถือว่าการประชุมของธนาคารกลางต่างๆนั้นมีประเด็นสำคัญต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทางด้านของ BOJ หรือว่าญี่ปุ่นนั่นเองธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะเพิ่งมีการปรับลดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อในการทำงานนะคะในรอบการทำงานสมัยของนายคุโรดะดังนั้นค่ะเราจะมาประเมินนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อนั้นมีภาพของความซบเซามากน้อยแค่ไหนในประเทศญี่ปุ่นนะคะพูดคุยกันกับคุณประวิตรเตชะมหาลาภค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจากทางด้านของเอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิตรคะครับสวัสดีครับค่ะในช่วงของการประชุมของ BOJ ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการสะท้อนถึงทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่ซบเซาของญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะครับก็ล่าสุดนอกจากจะประกาศคงมาตรการการเงินนะครับก็ทาง BOJ ก็ออกมาปรับลดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับซึ่งถือเป็นการยอมรับนะครับว่านโยบายผ่อนคลายเชิงรุกที่ตลอดหลายปีที่ BOJ เนี่ยเขาทำมาเนี่ยมันไม่สามารถจะผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้ขยายไปที่เป้าหมาย 2% ตามที่ต้องการได้นะครับภายหลังจากการประชุมเนี่ย BOJ ก็ออกมาปรับลดเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับปี2016นะครับแล้วก็ปี2017ตามนี้นะครับจาก 0.1% นะครับเป็นลบ 0.1% นะครับปรับลดเป้าหมายเงินเฟ้อของปี2017จาก 1.7 เป็น 1.5 นะครับส่วนปี2018ก็ลดจาก 1.9 เป็นลดจาก 1.9 เป็น 1.7 ก็คือพูดง่ายคือลดลงประมาณ 0.2% ต่อปีตลอด3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็เป้าหมายที่มองว่าจะได้ 2% เงินเฟ้อเนี่ยก็เหมือนจะต้องดีเลย์ไปอีกปีนึงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ออกมาก็หลังจากที่ใช้นโยบายต่างๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่ายังไม่สามารถขับเคลื่อนได้จริงครับค่ะถ้าเราไปมองถึงสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อนั้นดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยเนี่ยนะคะสาเหตุสำคัญต่างๆเหล่านั้นคืออะไรคะก็ทั้ง QQE ทุกอย่างที่ทำมานะครับตั้งแต่เมษายนปี2013เนี่ยตอนแรกๆก็เหมือนจะดีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเจอเรื่องการปรับภาษีขายนะครับปรับแวตจาก 5% เป็น 8% นะครับมาเจอเรื่องน้ำมันนะครับที่ลดลงประมาณ 70% จากจุดสูงสุดซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังสวิงตัวระหว่าง50เหรียญสูงต่ำตอนนี้ก็อยู่ที่40กว่าเหรียญนะครับ WTI นะครับก็แล้วก็เจอเรื่อง Brexit เรื่องอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทำให้ค่อนข้างที่จะยากที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับแล้วถ้าเกิดไปเราไปพิจารณาตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ปรับตัวลดลงนะครับโดยลง 0.5% เทียบกับปีที่แล้ว year on year นะครับในขณะที่ยุโรปเนี่ยเขาก็เจอปัญหาคล้ายกันนะครับแต่ว่าเขายังสามารถที่จะผ่านพ้นสิ่งนั้นมาได้บ้างเขาก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเรื่องน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงนะครับอาจจะไม่ใช่ปัจจัยใหญ่นะครับถึงแม้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินเยนจะมีอ่อนค่าลงบ้างนะครับอยู่ที่105นะครับจากการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นซ่อนอยู่นะครับมีเรื่องความไม่แน่นอนในเรื่องการเมืองนะครับอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุรวมถึงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับทำให้ค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยก็สวิงไปในทางที่แข็งค่าขึ้นบ้างครับก็กระทบต่อดัชนีแล้วก็เศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบด้วยที่เขาเริ่มใช้ตั้งแต่มกราเนี่ยมันก็กดมงศักยภาพในการทำกำไรของธนาคารนะครับทำให้การเก็บเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้กับ BOJ เนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยติดลบรวมถึงกดดันให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่อยากจะนำเงินไปฝากธนาคารนะครับเขาก็เอาเงินมาเก็บไว้ในเซฟนะครับทำให้ไม่มีเงินเข้าไปในระบบรวมถึงประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้นด้วยไม่นำเงินมาใช้นะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการยึดติดกับภาวะเงินเฟ้อที่เป็นนิสัยของคนญี่ปุ่นนะครับทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่กระเตื้องนะครับแล้วยิ่งเรื่องแหวกที่ปรับขึ้นจาก 5% เป็น 8% เนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นก็ยิ่งไม่ใช้เงินอีกนะครับทำให้ยังไงอัตราเงินเฟ้อก็ไม่กระเตื้องก็ปัญหาเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะฮะค่ะก็ถ้าเรามองถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมนี่เรามีการติดตามอย่างไรบ้างคะเขามีแผนอย่างไรบ้างไหมคะก็มีคนเสนอแนวคิดขึ้นมานะครับว่าหลังจากที่เขาแก้ด้วยการทำนโยบายดอกเบี้ยติดลบทำ QQE ดูแล yield curve นะครับทำหลายๆอย่างแล้วปรากฏว่าถ้ามันยังไม่ได้ผลเนี่ยเขาอาจจะไปสู่การขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานนะครับโดยที่คาดว่า จะมีการปรับอย่างนี้นะฮะคือจะส่วนรายได้ระหว่างแรงงานเมื่อเทียบกับรายได้ของเอกชนเนี่ยอยู่ที่ 66% ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ8ปีแสดงให้เห็นว่าเอกชนเนี่ยชะงักการใช้รายได้ไปลงทุนให้กับเงินเดือนพนักงาน
นะครับดังนั้นการปฏิรูปที่เขามีแนวคิดขึ้นมาเนี่ยก็คงเป็นการปฏิรูปตลาดแรงงานนะครับให้มีการจ่ายค่าแรงให้เทียบเท่ากันระหว่างพนักงานประจำกับพวกพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็ปฏิรูปเปิดกว้างแรงงานตลาดให้ทันกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับโดยที่เขาเชื่อว่าการปฏิรูปอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ในหนึ่งในธนู3ดอกของอาเบนอมิกที่ใช้งานมาตลอดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการใช้ QE อย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ผลนักอาจจะต้องมากระตุ้นถึงระดับครัวเรือนหรือว่าในระดับเป็นรายบุคคลนะครับก็เป็นแนวคิดอีกแนวนึงว่าอาจจะผลักดันให้มีการขึ้นเงินเดือนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะต้องดูยาวๆกับญี่ปุ่นได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางแก้ไขหนึ่งนะคะซึ่งพยายามผลักดันทั้งในกรณีของภาคเอกชนที่อยากจะให้มีการขึ้นเงินเดือนแต่ว่าก็อาจจะถูกปฏิเสธจากทางด้านของบริษัทเอกชนหลายบริษัทเลยทีเดียวค่ะความพยายามดังกล่าวนั้นจะสามารถข้ามผ่านกรณีของอัตราเงินเฟ้อที่เข้าใกล้ในระดับเงินฝืดได้หรือไม่คงต้องรอติดตามกันนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับใครที่มองทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยบวกในช่วงไตรมาส4นะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของ LTF IMF หรือแม้กระทั่ง MSCI ที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยสักประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนก็ต้องรอติดตามเพราะว่าทางด้านของมุมมอง UOB นั้นระบุบอกว่าแนวโน้มของสิ้นปีนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะอยู่ที่ระดับ 1,500 จุดแต่สิ้นปีหน้าเนี่ยมีโอกาสขยับเพิ่มขึ้นเป็นระดับที่ 1,600 จุดได้ค่ะส่วนทางด้านของการติดตามรายงานพิเศษมาฝากกันนะคะเชื่อว่านักเรียนทุนซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลากรระดับประเทศที่มีศักยภาพนะคะในการที่จะกลับมาสานต่อพัฒนาประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ในทั้งเชิงเศรษฐกิจทั้งในเชิงการเมืองหรือว่าสังคมค่ะนักเรียนทุนเหล่านั้นนะคะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะเราจึงติดตามเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันค่ะในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่มีความสามารถทางวิชาการเป็นเลิศและมีคุณธรรมได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาชาติบ้านเมืองและหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสสูงสุดในชีวิตดร.วิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันกลั้นน้ำตาอย่างสุดซึ้งก่อนจะกล่าวระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนะครับให้กับคนไทยมาโดยต่อเนื่องตลอดรัชกาลของพระองค์นะครับแล้วก็ที่พระมหากรุณาธิคุณต่างๆที่ได้พระราชทานมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลมากนะครับในหลายๆเรื่องผมอาจจะเป็นถึงคนที่โชคดีที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลนะครับซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงเริ่มตั้งแต่ต้นรัชกาลนะครับในวันนี้ทุนอนันทมหิดลก็มีอายุครบ60ปีนะครับได้พระราชทานทุนให้กับนักเรียนไทยที่ไปเรียนในสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้กลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศนะครับตลอดระยะเวลานานกว่า60ปีที่ทุนอนันทมหิดลสร้างนักวิชาการครูอาจารย์ระดับสูงให้กับประเทศโดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดและไม่มีการสอบคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขารวม8สาขาได้แก่แผนกแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์จะเป็นผู้สรรหาผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาดนับเป็นการสะท้อนสายพระเนตรอันยาวไกลในการพัฒนาประเทศซึ่งกำลังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในวิชาการต่างๆและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ส่งมอบโอกาสให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนตลอดรัชสมัยของพระองค์นี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลได้ทรงมีพระราชดำริว่าประเทศจะพัฒนาได้ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนก่อนครับจึงทรงได้ตั้งทุนอนันทมหิดลขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับแล้วทุนอนันทมหิดลที่ได้พระราชทานให้กับคนไทยนั้นเนี่ยต้องเรียกว่ามีสายพระเนตรที่ยาวไกลมากนะครับคือเป็นทุนที่ไม่มีข้อ
าผูกมัดเลยครับทรงมีพระทัยที่กว้างมากถึงแม้ว่าจะมีหลายครั้งที่มีข้อเสนอว่าให้มีข้อผูกมัดเช่นจะต้องกลับมาทำงานรับใช้เป็น2เท่าของระยะเวลาของทุนนะครับแต่ก็ทรงยืนยันมาโดยต่อเนื่องว่าทุนนี้เป็นทุนให้เปล่านะเพื่อสร้างนักวิชาการให้กับประเทศไม่ว่าจะกลับมาทำประโยชน์ในส่วนไหนก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่องนะครับนักเรียนทุนอนันตพิทนที่กลับมาครับส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นนักวิชาการและความผูกพันที่เรามีกับพระมหากรุณาธิคุณนั้นเนี่ยเป็นความผูกพันที่ไม่มีระยะเวลาจำกัดนะครับเป็นความผูกพันที่จะนำไปสู่การทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้กับสังคมไทยสมดังพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานทุนอนันตมหิดลไว้พระมหากรุณาธิคุณนี้นะคะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวที่จะไปร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่เชียงใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่11นะคะเตรียมตัวกันได้นะคะเพราะว่าเราจะไปจัดงานกันที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่18พฤศจิกายนนะคะเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพบกันได้ในช่วงเวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของงานสัมมนามาฝากกันอีกด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในช่วง Money at AC Plus ค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจกันต่อนะคะใน AC Plus Delivery สวัสดีค่ะ